เราจะดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่61ข้อที่1ถึงข้อที่8สดุดีบทที่61ข้อที่1ถึงข้อที่8ครับพี่น้องที่นำพัมปีมาสามารถเปิดพัมปีได้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับสดุดีบทที่61ข้อ1ถึงข้อที่8ผมจะอ่านก่อนแล้วพี่น้องอ่านสลับกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนละอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิจข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังคำบ่นบานของข้าพระองค์และประทานมรดกของผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงยืดพระชนมายุของพระราชาให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปทั่วทุกชาติพันธุ์ขอให้ท่านได้ประทับบนบัลลังก์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิจขอทรงตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่านแล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เป็นนิจตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้พระคำตอนนี้เป็นความเข้าใจเป็นผลของการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตที่เราจะถูกเปลี่ยนใหม่ให้เรามีชีวิตและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ทุกวันให้เราได้มีช่วงเวลาของการสดับฟังพระองค์และในท่ามกลางความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่นั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราได้พบพระองค์ในท่ามกลางความทุกข์ยากต่างๆและเราจะผ่านความทุกข์ยากต่างๆไปโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายขอให้พระคำตอนนี้เป็นมากกว่าเพียงถ้อยคำของมนุษย์แต่ให้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าให้มีการดลบันดาลจิตใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่พูดกับแต่ละคนส่วนตัวในบริบทเหตุการณ์ที่ชีวิตของเขากำลังเผชิญอยู่ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับเป็นจิตรกรนะครับทำงานเกี่ยวกับพวกการเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนังคนนี้ชื่อว่า J.H. Sortien นะจำพูดง่ายๆก็คือ Sortien นะครับ Sortien ซึ่งเป็นจิตรกรคนนี้วันหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือพิมพ์และเขาได้ทราบข่าวเด็กน้อยที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ Sortien รู้สึกสะเทือนใจมากที่เด็กต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะว่าเขามีลูกเล็กๆที่ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันเขามีลูกทั้งหมด3คนและเขาก็เริ่มกลัวว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบนั้นเนี่ยจะเกิดกับลูกของเขาทั้ง3คนอีกความกังวลใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเขาพาลูกไปเดินตามท้องถนนเขาเห็นรถยนต์เขาก็มีความกลัวจนกระทั่งเขาเริ่มจินตนาการไปต่างๆนานาถึงอันตรายอุบัติเหตุจนเขาไม่สามารถควบคุมความกลัวความวิตกและเขาเริ่มทุกข์ใจที่กลัวว่าลูกของเขาจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นเดียวกันเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนจากเดิมคิดว่าจะซื้อบ้านที่อยู่ในเมืองเปลี่ยนเป็นมาซื้อบ้านที่อยู่นอกเมืองแทนเขาซื้อที่ดินทั้งหมด12เอเคอร์เป็นที่ดินพื้นใหญ่มากนะครับให้บ้านของเขาอยู่ไกลผู้คนมากที่สุดที่ดินที่เขาซื้ออยู่สุดปลายถนนของถนนที่แคบแล้วก็คดเคี้ยวไปมาเป็นที่สุดปลายถนนถ้าจะมาบ้านนี้ต้องมาบ้านนี้ไม่สามารถจะผ่านไปที่อื่นได้นั่นก็เพื่อว่าจะไม่มีรถยนต์คันใดวิ่งผ่านบ้านเขาได้และทุกโค้งของถนนเข้าบ้านเขาเนี่ยจะมีแผ่นป้ายเขียนว่าโปรดระวังเด็กโปรดระวังเด็กทุกโค้งถนนเลยจนถึงตัวบ้านและสิ่งแรกที่เขาสร้างในบ้านไม่ใช่ตัวบ้านแต่สิ่งแรกที่เขาสร้างคือรั้วของสนามเด็กเล่นเพื่อจะให้เด็กได้รับการปกป้องจนไม่สามารถที่จะมีรถยนต์คันใดคันหนึ่งเข้าใกล้รั้วสนามเด็กเล่นได้ในระยะ15เมตรเขาป้องกันลูกของเขาให้อยู่ไกลจากรถยนต์มากที่สุดเพราะเขากลัวว่าอุบัติเหตุอย่างที่ข่าวที่เขาอ่านจะเกิดขึ้นกับลูกของเขาเองนี่คือตัวอย่างความกังวลใจที่คนเรามีกับสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวจริงๆแล้วชีวิตเราถ้าจะมีความกังวลมันก็มีเรื่องให้เรากังวลตลอดเวลาเหรียญที่เราหยิบเนี่ยมีงานวิจัยพบว่า 13% ของเหรียญที่เราหยิบเนี่ยมีเชื้อโรคที่ติดต่อได้อยู่ในเหรียญนั้นถ้าเรามีเหรียญอยู่ในกระเป๋าสักประมาณ8เหรียญก็1ใน8เหรียญนั้นมีเชื้อโรคที่ติดต่อได้บางคนบอกไม่เอาแล้วไม่ใช้เหรียญไปใช้แบงค์เขาบอกธนบัตรเนี่ยมีเชื้อโรคทั้งหมด 42%
หมายความว่าธนบัตร100 ใบจะมี42 ใบที่มีเชื้อโรคติดต่ออยู่ในนั้นได้จะใช้อะไรดีล่ะครับทีนี้นะใช้บัตรเครดิตดีไหมนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอันตรายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บวิกฤตการณ์ของชีวิตเจตนาร้ายของบุคคลรอบข้างทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักสำหรับชีวิตของมนุษย์นะครับถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความกังวลอยู่ในชีวิตตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าภัยมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อไรแต่สำหรับคริสเตียนเรามีความมั่นคงในจิตใจและเราสามารถมีสันติสุขได้แม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องตัวจริงของชีวิตเราเองไหมครับในพระธรรมที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยคือพระธรรมที่ชื่อว่าพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีเนี่ยเขียนโดยคริสเตียนเขียนโดยผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลาหลายพันปีที่แล้วนะครับซึ่งในส่วนพระธรรมที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ในสดุดีบทที่61เนี่ยสันนิษฐานว่าถูกเขียนขึ้นขณะกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอลและเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่เข้มแข็งเนี่ยต้องระหกระเหินเพราะว่าถูกลูกชายแท้ๆที่ชื่อว่าอับซาโลมกบฏยึดราชบัลลังก์ของตนเองกษัตริย์ดาวิดถูกลูกชายตัวเองไล่ออกจากวังแล้วก็ตามไล่ฆ่าทำลายชีวิตให้สิ้นสูญเสียนั่นเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดของดาวิดเพราะว่าคนที่ไล่ฆ่าเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นลูกชายแท้ๆที่เขารักแล้วก็ยอมเสียสละสิ่งต่างๆให้กับลูกดาวิดคงคิดไม่ถึงว่าเขาลบชนะศัตรูมามากมายตลอดชีวิตแต่ในยามแก่ชราแทนที่จะสงบสุขในช่วงบั้นปลายดาวิดกลับกลายเป็นคนที่ต้องประสบความยากลำบากและเสี่ยงชีวิตในยามชราขณะที่ดาวิดรู้สึกอ่อนแรงในสถานการณ์พระคัมภีร์บรรยายว่าดาวิดในเวลานั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาท้อแท้และเขาเองถึงขั้นที่ว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่สิ่งที่ช่วยดาวิดให้เขาลุกขึ้นและกลับมาสู่บทบาทการเป็นกษัตริย์ได้อีกครั้งหนึ่งคือเขาได้อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าผ่านบทเพลงสดุดีบทที่61ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้คงมีบ่อยครั้งที่เราเจอปัญหาเราแสวงหาทุกทางที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากปัญหาบางครั้งเราจนตรอกบางครั้งเราวิ่งไปหาใครทุกคนที่เขาบอกว่าดีเราวิ่งไปหาใครสักคนที่จะช่วยเราได้เราบนบานกับทุกที่ทุกพระที่ใครบอกกันว่าดีแต่วันนี้ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ที่เผชิญวิกฤตการณ์ถึงชีวิตเขาได้ทำสิ่งที่สำคัญคือวางตัวอย่างของการแสวงหาที่ถูกทางซึ่งช่วยให้เขารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนั้นที่บีบคั้นทั้งหัวใจและชีวิตจนกลับมากลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้อีกครั้งหนึ่งในวิกฤตการณ์ที่รุนแรงครั้งนี้ของดาวิดแสวงหาอะไรเขาตอบสนองต่อวิกฤตนั้นอย่างไรเราจะดูด้วยกันในหัวข้อแสวงหาเพื่อพ้นภัยแสวงหาเพื่อพ้นภัยโดยเราจะศึกษาผ่านบทสดุดีซึ่งเป็นบทเพลงนมัสการพระเจ้าในสดุดีบทที่61ตอนนี้ถึง4สิ่งที่ดาวิดแสวงหาในยามวิกฤตการณ์ที่เขาพบเจอสิ่งที่1คือแสวงหาการสดับฟังจากพระเจ้าแสวงหาการสดับฟังจากพระเจ้าพูดพร้อมกันสิครับแสวงหาการสดับฟังดาวิดแสวงหาการที่พระเจ้าจะฟังถ้อยคำร้องทูลของเขาในข้อ1ถึงกับข้อที่5บอกว่าขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสดับคำบนบานของข้าพระองค์ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเขาขอให้พระเจ้าฟังเสียงร้องทูลที่เขาได้ร้องเพราะฉะนั้นในวิกฤตการณ์สิ่งแรกที่ดาวิดทำคือพูดให้พระเจ้าฟังว่าวิกฤตที่เขาเจอนั้นมันหนักหนาอย่างไรเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเสียงร้องทูลในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับภาษาเดิมคือภาษาฮีบรูเนี่ยหมายถึงเสียงร้องดังจนกระทั่งเสียงหลงเลยทีเดียวดาวิดร้องเสียงดังจนเป็นเสียงหลงเลยนะครับคือสุดใจออกมาเป็นเสียงความโศกเศร้าความหดหู่ซึ่งบอกถึงความรู้สึกทุกข์ที่แสนสาหัสที่อยู่ในจิตใจของดาวิดถ้าจินตนาการหากเป็นเราเรามีลูกสักคนหนึ่งที่รักมากที่สุดเราให้ความรักกับเขาแม้ในยามที่เขาทำผิดอย่างไรเราก็ยังให้อภัยและรับเขากลับมาด้วยแสดงความรักดุจบิดาต่อบุตรเหมือนเดิมแต่บุตรนั้นเมื่อโตใหญ่กลับคิดร้ายและต้องการกำจัดเราให้สิ้นซากจิตใจเราคงแตกสลายและจิตใจดาวิดก็รู้สึกแตกสลายแบบนี้อับซาโลมบุตรชายดาวิดคนนี้เนี่ยมีรากขมขื่นกับบิดาและรากขมขื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงวานในพี่น้องตั้งแต่เด็กๆเนื่องจากอับซาโลมเนี่ยเป็นบุตรชายที่กบฏคนนี้เนี่ยเคยฆ่าพี่ชายของตัวเองเนื่องจากดาวิดเองเนี่ยมีหลายภรรยาแล้วก็มีลูกหลายคนสุดท้ายลูกคนนึงก็ไปข่มขืนลูกต่างมารดาจนทำให้อับซาโลมซึ่งเป็นพี่ชายของลูกสาวที่ถูกข่มขืนนั้นเนี่ยก็โกรธแค้นพี่ชายต่างมารดาก็เลยไปสังหารพี่ชายต่างมารดานั้นเสียอับซาโลมก็ต้องหนีดาวิดไปอยู่อีกที่หนึ่งจนในที่สุดเวลาผ่านไปดาวิดก็ให้อภัยและรับอับซาโลมกลับมา
แม้รู้สึกเสียใจที่อับสาโลมฆ่าพี่ชายต่างมารดาของตัวเองแต่ดาวิดก็ยังรักเขามากจนให้อภัยแก่เขาแทนที่อับสาโลมจะสัมผัสความรักของดาวิดอับสาโลมกลับตอบสนองอย่างเลวร้ายเมื่อดาวิดแก่ชราลงอับสาโลมวางแผนที่จะยึดบัลลังก์ดาวิดและล้างแค้นดาวิดที่ปล่อยให้ตัวเองระหกระเหินไปเป็นเวลานานในที่สุดอับสาโลมก็กบฏกับดาวิดเขายึดราชบัลลังก์ของดาวิดและเพื่อจะต้องการประกาศศักดาเหนือบิดาตัวเองอับสาโลมก็นำนางสนมของพระราชาทั้งหมดมาขืนใจต่อหน้าทารกำนันเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าดาวิดหมดสิ้นศักดิ์ศรีเสียแล้วและตนซึ่งเป็นบุตรนั้นเหนือกว่าบิดาของตัวเองสิ่งที่อับสาโลมทำนั้นเลวร้ายมากกับดาวิดและเขากบฏกับดาวิดและต้องการจะไล่กำจัดดาวิดให้สิ้นซากวิกฤตที่ดาวิดเผชิญนั้นเนี่ยจึงเป็นวิกฤตที่มันรุนแรงถึงชีวิตและยิ่งกว่าความรุนแรงถึงชีวิตคือมันทำลายหัวใจของดาวิดหัวใจของคนที่เป็นพ่อคนหนึ่งให้แตกสลายอย่างสิ้นเชิงมันจึงไม่ใช่วิกฤตการเพียงแค่ว่ามีปัญหาเงินใช้ไม่พอหรือวิกฤตการเพียงแค่ว่าเราเองมีความเจ็บป่วยไข้ทางกายแต่มันเป็นวิกฤตที่บีบคั้นทั้งกายภาพในชีวิตและบีบคั้นจิตใจให้แตกสลายแต่ในความทุกข์แสนสาหัสครั้งนี้ดาวิดรู้ตัวว่าชีวิตเขาไม่ได้ถูกต้องเสมอเขามีข้อผิดพลาดในอดีตและเขาก็แต่งบทเพลงสดุดีที่ขอพระเจ้าทรงชำระจิตใจของเขาขึ้นใหม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดาวิดไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบเขาเป็นคนบาปที่ทำความผิดแต่ทุกครั้งที่เขาทำผิดเขาลุกขึ้นใหม่เสมอและเขาได้อธิษฐานให้พ้นจากความทุกข์ใจนี้โดยขอให้พระเจ้ารับฟังเสียงร้องทูลของเขาเวลาคนเราเจอปัญหาเนี่ยเราต้องการอยากจะหาใครสักคนมารับฟังเราแม้คนนั้นจะช่วยเราได้หรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เขาฟังเราอย่างน้อยมันก็มีค่ามากสำหรับชีวิตของเราในปัญหาของเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าฟังเสียงร้องทูลของเราได้พระองค์ฟังเสียงทุกข์ใจของเราพระองค์ฟังคำอธิษฐานของเราบางท่านที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าใหม่หรือเพิ่งมาครั้งแรกอาจจะถามว่าพระเจ้าฟังคนทั้งโลกได้หรือถ้าอธิษฐานเผื่อแมนยูกับอธิษฐานเผื่อลิเวอร์พูลขณะแข่งกันพระเจ้าจะฟังใครกันแน่นะหรือเราต้องพูดภาษาไทยหรือพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าพระเจ้าถึงจะฟังพระเจ้าเป็นของอิสราเอลเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องพูดภาษายิวหรือเปล่านะครับหรือว่าเราต้องพูดภาษาราชาศัพท์ไหมข้าแต่พระบิดามเหสีของข้าพงประชวรอยู่ขอพงทรงรักษามเหสีของข้าพงให้หายประชวรทำเหมือนกับพระเอกนางเอกลิเกนะพระเจ้าฟังคนมากมายได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าฟังเราทุกคนได้ใน2ซามูเอลบทที่22ข้อ7เมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์สดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเสียงร้องทูลของเราได้ยินถึงพระกันพระเจ้าในสดุดีบทที่34ข้อ17สดุดี34ข้อ17เมื่อคนชอบทำร้องทูลพระยาเวทรงสดับและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาเมื่อคนชอบทำร้องทูลพระเจ้าฟังและช่วยกู้จากความยากลำบากมีเหตุการณ์หนึ่งทารกน้อยคนหนึ่งชื่อว่าทารกอิชมาเอลเป็นเด็กน้อยพูดไม่ได้และกำลังจะตายเขาถูกทอดทิ้งให้ออกระหกระเหเร่ร่อนจากบ้านของเขาออกมาเขาร้องไห้และพระเจ้าก็ฟังสดับเสียงร้องของเด็กทารกคนนี้ในปฐมกาล21ข้อ17ปฐมกาล21ข้อ17เราเห็นว่าพระเจ้าสดับฟังเสียงของเด็กนั้นแม้เด็กคนนี้พูดเป็นภาษาไม่ได้เป็นเด็กทารกที่ร้องไห้ธรรมดาแต่พระเจ้ารู้ว่าเขาต้องการอะไรและช่วยเหลือเยี่ยมเยียนทารกน้อยอิชมาเอลนั่นเองดังนั้นเองพระเจ้าผู้สร้างหูจะมิทรงได้ยินเสียงร้องหาพระองค์หรืออย่าลืมว่าพระองค์คือผู้สร้างหูของเราพระองค์จึงฟังเราได้พระองค์จึงฟังเสียงร้องทูลของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาพระองค์ฟังเสียงทุกคนที่อธิษฐานทูลขอกับพระองค์ได้เราจึงมีพระเจ้าที่สดับฟังเราและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัพพัญญูรู้ทุกสิ่งแม้บางเรื่องที่อยู่ในจิตใจก่อนที่เราจะทูลขออธิษฐานกับพระเจ้าเสียด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายว่าคริสเตียนบางครั้งที่เผชิญปัญหากลับชอบพูดให้มนุษย์ฟังมากกว่าที่จะพูดให้กับพระเจ้าฟังเราต้องการคนที่จับต้องได้เราต้องการสิ่งที่จับต้องได้ที่สามารถมีเสียงอื้อหืออื้อหือกับเราและทำให้เรารู้สึกสบายใจน่าเสียดายที่บางครั้งเราพูดให้มนุษย์ฟังแต่กลับไม่พูดให้กับพระเจ้าบางคนเมื่อมีความทุกข์ใจไปอ่านหนังสือสาราคนเศร้าถามหาศิลานีเผื่อจะมีบางคนที่มีปัญหาเหมือนเรามีความทุกข์เหมือนเราวิ่งหาบางคนจะช่วยได้หรือบ้างก็โพสต์ Facebook บอกว่าทุกข์ใจเหลือเกินแล้วหวังว่าจะมีคนมากดไลค์เพื่อคอยซ้ำเติมเราให้เราทุกข์ใจต่อไป ดีใจที่คุณทุกข์ใจกดไลค์หนึ่งที นะเราประกาศให้โลกรู้ว่าเราทุกข์เราเศร้าเรามีความเครียดแต่เราลืมที่จะบอกบุคคลหนึ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าผู้สดับฟังเราและสามารถช่วยเหลือเราได้พี่น้องที่รักครับ
แม้มนุษย์จะให้กำลังใจเราคนจะพูดถ้อยคำที่ดีกับเราแต่เพียงหนึ่งคำที่พระเจ้าตรัสก็ดีกว่าคำให้กำลังใจของมนุษย์พันคำเอเมนไหมครับคำที่พระเจ้าตรัสกับเรามันแสดงให้เห็นว่าเรามีพระเจ้าผู้มีความรักและเข้าใจและรู้จักองค์ประกอบภายในเห็นความบาปของเราทั้งหมดรู้จักความบกพร่องของเราทั้งหมดแต่ยังห่วงใยชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่ผิดที่เราจะพูดให้กับมนุษย์ฟังแต่อย่าลืมที่จะพูดให้กับพระเจ้าได้ฟังคำร้องทูลความทุกข์ในจิตใจของเราแทนที่การบ่นต่อว่าด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้ายิ่งเราบ่นเราก็ยิ่งเครียดบางเรื่องมันจบไปแล้วเราก็บ่นแล้วก็เครียดซ้ําซ้อนแล้วขุดเรื่องที่จบไปแล้วให้กลับมาเครียดใหม่อีกครั้งนึงเมื่อเราบ่นทุกครั้งคนแรกที่ยิงคําบ่นก็คือตัวของเรานั่นเองและยิ่งเราบ่นตัวเราก็ยิ่งขมขื่นและขุ่นเคืองยิ่งเราบ่นเราก็เท่ากับกําลังแช่งสาปตัวเองบางทีบางคนแช่งสาปต่อว่าเราบอกอย่าพูดนะอย่าแช่งฉันนะอย่าพูดไม่ดีกับฉันนะแต่เรากลับไม่ห้ามตัวเองในการที่เรากําลังแช่งสาปตัวเองด้วยการพูดแง่ลบหรือบ่นต่อว่ากับชีวิตของเราคริสเตียนจึงควรจะตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตแบบดาวิดคือการพูดให้พระเจ้าฟังอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระองค์สดับความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเราเราควรจะมีช่วงเวลาของชีวิตในแต่ละวันที่เราจะปลีกวิเวกมาเพื่อการอธิษฐานมีเวลาที่เราจะสงบลงได้มองพระเจ้าให้เต็มตาและได้ร้องทูลต่อพระเจ้าต่อสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราและเมื่อเราอธิษฐานสิ่งนี้ที่เป็นประสบการณ์ที่ผมและพี่น้องคริสเตียนหลายท่านจะสัมผัสคือเราจะสัมผัสประสบการณ์การสดับรับฟังของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าได้ประทานสันติสุขเป็นความรู้สึกเหมือนกับมีสักคนหนึ่งมาโอบกอดเราในท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นและหลังอธิษฐานแม้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแต่จิตใจของเราถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วดังนั้นการอธิษฐานกับพระเจ้าการพูดคุยกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งแรกที่ดาวิดทำในวิกฤตการณ์ที่หนักที่สุดเขาแสวงหาสิ่งแรกคือแสวงหาการสดับฟังของพระเจ้าสิ่งที่สองคือแสวงหากำลังและการปกป้องจากพระเจ้าแสวงหากำลังและการปกป้องจากพระเจ้าในคำอธิษฐานต่อไปในข้อ2ถึงข้อ3ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนละอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรูดาวิดบอกว่าเขาผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าเขาร้องทูลจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของเขาอ่อนละอาไปขอพระเยซูทรงนำมาเถอะให้ถึงศิลาที่สูงกว่าคำว่าที่สุดปลายแผ่นดินโลกเนี่ยนักศาสนศาสตร์บางท่านตีความว่าหมายถึงขอบแห่งโลกความตายหมายถึงขอบแห่งโลกความตายเป็นวิกฤตการณ์ที่บรรยายความรู้สึกของดาวิดขณะนั้นว่าเป็นความร้ายแรงเป็นวิกฤตที่มันถึงแก่ความตายบางท่านก็ตีความหมายถึงดาวิดกำลังอยู่ห่างไกลจากที่ที่เขาเคยอยู่คือสุดขอบแผ่นดินโลกเขาต้องเนรเทศพเนจรไปเพราะการกบฏของลูกชายตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุดขอบแห่งโลกความตายหรือไกลจากที่ที่เคยอยู่ทั้งสองก็ได้อธิบายให้เห็นในทิศทางเดียวกันว่าดาวิดกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ล่อแหลมและสุ่มเสี่ยงต่อความตายอย่างที่สุดแต่ในวิกฤตเช่นนี้ดาวิดได้อธิษฐานในข้อต่อไปว่าขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เขาบอกขอพระเจ้าทรงนำมาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ศิลาในที่นี้หมายถึงพระเจ้าพระเจ้าเปรียบเหมือนศิลาเป็นเหมือนกับหินที่มีความแข็งแกร่งและเป็นที่คุ้มกันภัยได้เมื่อใครสักคนหนึ่งมีวิกฤตการณ์เขาสามารถเอาตัวเข้ามาหลบอยู่หลังก้อนหินและปลอดภัยได้ดาวิดบอกว่าศิลานั้นเปรียบเหมือนกับความปลอดภัยที่เมื่อเขาเองพบปัญหาเขามาแสวงหาความปกป้องจากพระเจ้าและเขาบอกว่าศิลานั้นสูงกว่าเขานะฮะขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์หมายความว่าความปลอดภัยหรือการปกป้องนั้นมากเกินกว่ากำลังของเขาจะเอื้อมถึงมันไม่ใช่ศิลาระดับเดียวกับเขาถ้าศิลาระดับเดียวกับเขาก็คือความปลอดภัยที่เขาให้กับตัวเองได้แต่ศิลานี้สูงกว่าเขาคือศิลานั้นเป็นความปกป้องที่สูงกว่าเขาจะเอื้อมถึงได้มันไม่ใช่ด้วยตัวของเขาเองที่จะปกป้องตัวเองอีกแล้วเพราะเขาอยู่ในอันตรายด้วยเงื้อมมือของคนที่มีกำลังทหารดาวิดรู้ตัวแม้เขาเป็นกษัตริย์แต่เขาก็มีความจำกัดและที่สุดขีดของความอ่อนแอที่นั่นความจำกัดของมนุษย์จะถูกเปิดเผยออกมาและหากปราศจากพระเจ้าชีวิตเราทุกคนก็จะเล็กน้อยมากเลยเกือบแม้ต่อให้คนรวยก็ยังต้องการอำนาจเข้ามาปกครองเข้ามาปกป้องตัวเองคนมีอำนาจก็ยังต้องหาบอดี้การ์ดมาคอยปกป้องภัยให้กับตัวเองนั่นแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครในโลกไม่ว่าคนรวยคนมีอำนาจทุกคนต้องหาใครสักคนหนึ่งมาปกป้องชีวิตของเขาอยู่เสมอๆสถิติจากเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ชื่อ1001crash.com ได้รวบรวมสถิติของสายการบินต่างๆในโลกนะครับโดยรวบรวมข้อมูลการบินจากในช่วงปี2538ถึง2547นะครับของเครื่องบินที่มีน้ำหนักมากกว่า 60,000 ปอนด์
พบว่ามีเที่ยวบินทั้งสิ้นในช่วงเวลา10ปีนะครับ 145,000 ล้านเที่ยวเครื่องบินเยอะมากเลยนะครับ 145,000 ล้านเที่ยวและทุก1ล้านเที่ยวบินจะเกิดอุบัติเหตุ 0.88 นะครับหมายความว่าอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดได้เท่ากับ 145,000 คูณด้วย 0.88 ในรอบ10ปีนะครับนี่คือสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินแม้เป็นตัวเลขที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยวิธีอื่นๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนไม่น้อยที่กลัวการนั่งเครื่องบินโดยเฉพาะบางคนเคยมีประสบการณ์ตกหลุมอากาศนะครับจะมีความรู้สึกกลัวบางท่านก็เลือกที่จะนั่งรถแทนที่จะขึ้นเครื่องบินแต่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุทั้งเครื่องบินที่คนกลัวเนี่ยกลับมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ต่ำกว่าการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง30เท่าหมายความว่าขับรถเนี่ยอันตรายกว่าอุบัติเหตุทางเครื่องบิน30เท่าด้วยกันแม้ว่าเครื่องบินอยู่บนฟ้ารถยนต์อยู่บนพื้นดินก็ตามสำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าชีวิตจะขึ้นอยู่แค่ความน่าจะเป็นเราจะขึ้นกับสถิติถ้าเราขึ้นเครื่องบินล้านครั้งนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยนะฮะถ้าเรายกเว้นเราจะเป็นคนขับเครื่องบินไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถึงล้านครั้งหรือเปล่านะฮะนะครับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะเป็น 0.88 นะฮะคนที่ไม่มีพระเจ้าชีวิตจะอยู่กับความน่าจะเป็นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันหนึ่งวันใดเราจะเป็นคนที่ 0.88 นั้นหรือจะเป็นคนที่ 900,000 กว่าที่ไม่พบอุบัติเหตุก็ได้ความไม่แน่นอนเหล่านี้ทำให้ไม่มีสักคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีพระเจ้าจะสามารถมีความมั่นใจในชีวิตได้เพราะชีวิตเราขึ้นกับสถิติขึ้นกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าดาวิดสอนอย่างหนึ่งว่าเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยให้เราอธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้าเหมือนกับตัวอย่างนึงมันมีกระต่ายอยู่ 2,000 ในพื้นที่โซนหนึ่งของอเมริกากระต่าย 2,000 เนี่ยจะมีลักษณะที่ตอบสนองกับภัยไม่เหมือนกันกระต่ายพันแรกนะครับเมื่อเวลาสุนัขป่ามานะฮะมันจะตอบสนองด้วยการวิ่งหนีสุนัขป่าให้เร็วที่สุดส่วนกระต่ายพันธุ์ที่2เมื่อสุนัขป่ามาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาโขดหินซอกหินแล้วก็หลบอยู่ในซอกหินนั้นพันธุ์นึงขึ้นกับขาตัวเองอีกพันธุ์นึงขึ้นกับความแข็งแกร่งของโขดหินพี่น้องเดาสิครับว่ากระต่ายพันธุ์ไหนมีอัตรารอดชีวิตสูงกว่ากระต่ายพันธุ์ที่2มีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่ากระต่ายพันธุ์แรกพันธุ์แรกเจอปัญหามันวิ่งหนีอย่างเดียวมันกวดอย่างเดียวมันไปให้พ้นจากปัญหาอย่างเดียวแต่พันธุ์ที่2เนี่ยเมื่อเจอปัญหามันหาที่ที่จะปกป้องตัวของมันให้ปลอดภัยและหลบอยู่ในซอกหินนั้นให้ได้คริสเตียนไม่น้อยเลยครับเมื่อเจอปัญหาเราตอบสนองเหมือนกับกระต่ายพันธุ์แรกกวดหนีอย่างเดียวเจอปัญหาหนีปัญหาเราเป็นเหมือนนกกระจอกเทศเวลาสิงโตจะมาอ้าสิงโตจะมาแล้วเราก็เอาหัวปักลงในทรายเราไม่เห็นสิงโตแล้ว นะสิงโตไปแล้วนะครับสุดท้ายสิงโตก็มางับก้นนกกระจอกเทศนั้นเลยนะครับดีเลยหนีไม่ได้นะครับเอาหัวปักทรายเจอปัญหาหนีปัญหาเจอปัญหาไม่เอาแล้วไม่สนใจโยนทิ้งทุกอย่างหนีพระเจ้าเป็นเรื่องน่าตลกว่าเมื่อมีปัญหาแทนที่จะมาหาพระเจ้ากับวิ่งหนีพระเจ้าบางคนบอกทำไมไม่มาโบสถ์ออฟช่วงนี้มีปัญหาเยอะตะกะมันขัดแย้งกันเลยยิ่งมีปัญหาที่ต้องมาหาพระเจ้านะครับและชีวิตไม่มีปัญหาก็กลับมาขอบคุณพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับนะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าบางคนตอบสนองปัญหาเหมือนกับกระต่ายพันแรกคือหนีปัญหาหรือมันนกกระจอกเทศเอาหัวปักไม่ให้เห็นปัญหาซะคิดว่ามันไม่มีจริงก็เลือกที่จะชัตดาวกับปัญหาหรือสิ่งรอบตัวที่อีลุงตุงนังอยู่นั้นต่างกับกระต่ายพันธุ์ที่2ที่มันมีปัญหามันวิ่งเข้าไปหาที่ที่มันจะถูกปกป้องให้อยู่บนความปลอดภัยความเข้มแข็งของกระต่ายตัวที่2เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับกําลังขาของมันแต่ขึ้นกับความแข็งแกร่งของก้อนหินนั้นและไม่มีสุนัขป่าตัวไหนจะกัดก้อนหินแตกได้ความเข้มแข็งของชีวิตของเราจึงไม่ขึ้นกับเพียงแค่กําลังขาของเราแต่ขึ้นกับพระเจ้าผู้ปกป้องและดูแลชีวิตของเราเองไหมครับไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเมื่อท่านได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าท่านจะประจนทุกสิ่งได้อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าวันนี้แม้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่อาจจะอีลุงตุงนังเราหาปมแก้ไม่ถูกแต่เริ่มต้นแก้มันไปทีละปมอย่าไปฟูมไฟโดยไม่ได้แก้ไขอะไรให้พระเจ้ามาเสริมกำลังเราถ้าเรายิ่งหนีเหมือนกระต่ายพันแรกเราก็ยิ่งแก้ได้ช้าบางท่านทวงเวลาแก้ปัญหาออกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไม่ช่วยอะไรแต่เริ่มแก้ปมนั้นทีละปมในที่สุดเราจะแก้มันออกได้ปัญหาของเราจะใหญ่โตเหมือนกับช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะกินจะจัดการกับปัญหาทั้งหมดที่ใหญ่โตเหล่านี้ได้อย่างไรแต่กินช้างทั้งตัวมันก็เริ่มต้นจากการกินทีละคำได้เรากินไปทีละคำเราแก้ปัญหาไปทีละคำสุดท้ายมันก็จะหมดเองแต่ถ้าเราหนีปัญหาเหมือนกับกระต่ายพันแรกในที่สุดชีวิตของเราเองก็จะถูกทำลายด้วยปัญหาเหล่านั้นเพราะเราปล่อยให้มันเลื้อรังแล้วก็บานปลายสิ่งเหล่านี้จึงเป็นประสบการณ์ที่คริสเตียนทุกคนควรจะอธิษฐานในยามที่เราเผชิญปัญหา
อย่าหนีปัญหาอย่าอธิษฐานเพียงแค่ว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนปัญหานั้นอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์นั้นเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนใหม่พี่เลี้ยงผมสอนผมบอกว่าอย่าเพียงแต่อธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนปัญหาแต่ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนเราเพื่อเราจะเข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นเอเมนไหมครับพระเจ้าให้ปัญหาเกิดขึ้นเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตและไปแก้ปัญหาเหล่านั้นการขอกำลังจากพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราได้รับการเปลี่ยนจากข้างในเพื่อเราจะไปแก้ปัญหาคงจะดีถ้าปัญหามาเราอธิษฐานขอให้ปัญหาถูกแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปเองแต่บางครั้งมันจะทำให้ตัวเราไม่ได้รับบทเรียนไม่ได้แก้ไขปัญหาที่อยู่ในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่อธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนปัญหาแต่ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนตัวเราและเสริมสร้างเราให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อในที่สุดเราจะเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่สองที่ดาวิดทำนอกจากสิ่งแรกแสวงหาการสดับฟังดาวิดไปอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่สองแสวงหากำลังขอพระเจ้าเสริมกำลังอธิษฐานให้เขามีกำลังขึ้นนมัสการพระเจ้าให้เขาเกิดความเชื่ออ่านพระคัมภีร์ให้เขาเกิดความเชื่อในพระสัญญาเขาแสวงหาพระเจ้าจนเขาได้รับกำลังการนุนจิตชูใจสิ่งที่สามที่ดาวิดแสวงหาคือการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าในข้อพัมพีคำอธิษฐานบทนี้ได้พูดต่อไปว่าข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิจข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ดาวิดบอกว่าเขาจะขออยู่ในพระพลาพระเจ้าเป็นนิจพระพลาก็คือคริสตจักรคือที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าที่คนมาสรรเสริญมานมัสการพระเจ้าเขาต้องการจะอยู่ในที่ของการทรงสถิตพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจและข้ออธิษฐานต่อไปข้าพเจ้าต้องการอยู่ในที่กำบังปีกของพระเจ้าบางท่านอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จะเข้าใจว่าพระเจ้ามีปีกนะแล้วเราต้องการอยู่ในปีกของพระเจ้านะเราจึงเห็นการ์ตูนภาพของพระเจ้ามีปีกนะตามบางคนที่จินตนาการแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสันฐานแบบกายภาพแบบมนุษย์ไม่ได้จำกัดด้วยแขนขามือนะครับรูปร่างหน้าตาบางคนถามพระเจ้าจมูกโด่งไหมนะผมอยากโศกสีทองไหมนะครับเหมือนกับฝรั่งที่เขาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังนะครับแล้วเราก็เห็นพระเจ้าในจินตนาการในการ์ตูนต่างๆเป็นแบบคล้ายๆฝรั่งแต่ความจริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ใช้วิธีการสื่อสารในฟิสิกอลฟอร์มหรือรูปแบบของมนุษย์ที่เป็นกายภาพเพื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงความจริงฝ่ายวิญญาณของพระองค์การที่พระเจ้าดำเนินกับอดัมในสวนไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีขาการที่บอกพระกันพระเจ้าไม่ตึงไม่ได้หมายความพระเจ้ามีหูการที่บอกพระหัตถ์พระเจ้าไม่สั้นไม่ได้หมายความพระเจ้าจะมีมือแบบนี้แต่พระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดในรูปฟอร์มแต่พระองค์สามารถที่จะสัมผัสจิตใจและทำงานในมิติที่ลี้ลับได้และในครั้งนี้พระเจ้าได้สื่อสารผ่านผู้เขียนสดุดีว่าให้เขาต้องการจะอยู่ในที่กำบังปีกของพระเจ้านะครับหมายความว่าเขาต้องการอยู่ในการปกคลุมการปกป้องการปลอบประโลมเพื่อจะทำให้เขาปลอดภัยเป็นการใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงพระเจ้าที่เป็นองค์พระวิญญาณและการที่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณที่ไม่ถูกจำกัดในรูปแบบฟอร์มทางร่างกายเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกครั้งในการทรงสถิตพระเจ้าได้อย่างไม่จำกัดทำให้เราได้พบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการแสวงหาพระเจ้าในการอธิษฐานในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนั่นเป็นการทรงสถิตพระเจ้าที่เราสามารถพบได้เหมือนในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อ10สดุดีบทที่84ข้อ10เพราะวันเดียวในพระนิเวศพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่อื่นๆข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่า1วันในพระนิเวศพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่อื่นเราจึงดีใจทุกครั้งที่เราได้มานมัสการพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์เอเมนมั้ยครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราสัมผัสพระเจ้าอยู่ด้วยและคนที่สัมผัสว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเข้านอกออกในไปไหนมาไหนเขาจะไม่ต้องเกิดความรู้สึกหวั่นกลัวในจิตใจเพราะเขารู้ว่าชีวิตเขาจะได้มีการปกป้องชีวิตเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อก่อนเป็นคริสเตียนเวลาจะเดินทางผมจะภาวนาผมจะต้องการอธิษฐานกับพระของผมในอดีตผมมีความกลัวว่าผมจะเดินทางปลอดภัยหรือเปล่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเมื่อคนที่ผมรักคุณแม่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆตอนผมเป็นเด็กผมจะภาวนาขอให้คุณแม่ของผมปลอดภัยผมมีความกลัวว่าคนที่ผมรักจะปลอดภัยหรือไม่แต่เมื่อผมเป็นคริสเตียนผมพบเห็นความรักในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเมื่อก่อนนี้เรารักใครมากเราก็ยิ่งกังวลใจเผื่อเขามากแต่หลังเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรารักใครมากเรารู้ว่าความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่เป็นความรักที่เรามีสันติสุขเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งจะอยู่ในการดูแลและการปกป้องของพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นพระเจ้าจะดูแลและพระองค์จะมีเหตุผลสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเสมอมันทำให้เราดำเนินชีวิตแบบมีชัยชนะเหนือความกลัว
และทําให้เรามีสันติสุขได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอหนุนใจเราทุกคนที่นี่ที่เราจะแสวงหาการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวทุกๆวันให้เราพบการทรงสถิตแล้วเราจะไม่กลัวสิ่งใดเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเจิมเราพระเจ้าอยู่กับเราเราแต่ต้องอะไรงานยากมันก็จะสําเร็จเพราะผู้ที่ทําไม่ใช่เราแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราต่างหากที่ทํานะอุปสรรคมันใหญ่แค่ไหนเราก็รู้ว่าเราจะผ่านไปได้เพราะผู้ที่อยู่ข้างหน้าเราคือพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่นําชัยชนะให้กับเราแต่น่าเสียดายที่หลายคนอยู่ในวิกฤตกับวิ่งหนีพระเจ้าบางคนพออยู่ในวิกฤตแล้วหลงหายเตลิดเปิดเปิงไปตามทางของตัวเองน่าแปลกทําไมขาดกําลังและไม่มารับไม่มาพบกับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งกําลังคนเจ็บยังต้องการหมอถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยเราเผชิญวิกฤตก็ต้องวิ่งมาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ามารมันหยุดยั้งฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่ได้มันจึงทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อจะหลอกคริสเตียนล่อลวงคริสเตียนให้วิ่งหนีพระเจ้ายามเผชิญวิกฤตปัญหาบางคนมาขอลาพักร้อนฝ่ายวิญญาณขอห่างคริสตจักรสักพักจะได้ทำใจบางคนขอไปปลดหนี้ก่อนขอไปทำงานวันอาทิตย์ขอไปใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ไปทำงานในประเทศที่ไม่มีคริสตจักรเพื่อเราจะได้ไปขุดทองสักนิดนึงกลับมาเรามาเคลียร์หนี้สินเราก็จะได้มาแสวงหาพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เราแบกโลกทั้งสิ้นไว้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ได้ให้พระเจ้าร่วมแบกสิ่งเหล่านั้นบางคนอกหักขอหนีไปอยู่เงียบๆไปเดินชายหาดปล่อยอารมณ์ไปตะโกนดังๆที่หลังคาราวกับเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอนะอย่าให้มารหลอกท่านด้วยคิดหนีพระเจ้าในปัญหาเราควรวิ่งหาพระเจ้าไม่ใช่วิ่งหนีพระเจ้าเอเมนมั้ยครับและเมื่อเราพบพระเจ้าเราสัมผัสการทรงสถิตพระเจ้าเราก็จะไม่ต้องกลัวในปัญหาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ปัญหาแต่น่ากลัวที่สุดคือการเผชิญปัญหาโดยที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าเรามีการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตเราจะมีความมั่นใจกับทุกปัญหาที่เราเจอและเรารู้ว่าเราก็จะจัดการมันไปได้ปัญหาก็คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้บทเรียนเราสำหรับการเคลื่อนชีวิตต่อไปข้างหน้านั่นเองดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจในการทรงสถิตพระเจ้าเมื่อเจอปัญหาอธิษฐานใช้เวลากับการให้พระคำพระเจ้ามาพูดมาหนุนน้ำใจเราจนเราสัมผัสว่าพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยอยู่ขณะที่เราพูดอยู่ขณะที่เราใช้ชีวิตจนเราสัมผัสการทรงสถิตพระเจ้าแบบนั้นเราก็จะไม่ต้องกลัวสิ่งใดที่อยู่รอบตัวของเราอีกต่อไปบางครั้งเราทำบาปแล้วเราพล่องไปจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเหมือนแก้วน้ำใบหนึ่งที่เมื่อเราเต็มล้นในพระเจ้าก็เป็นแก้วน้ำที่เต็มแต่เมื่อเราเองทำบาปหรือเราดำเนินชีวิตห่างจากพระเจ้าแก้วน้ำนี้ก็พล่องไปเรื่อยเราก็เป็นเหมือนกับแบบเนี้ยนะฮะแล้วมันก็พล่องไปเรื่อยๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแก้วนี้ไม่มีน้ำคือเสียงเมื่อเราต้อนรับพระเจ้าเนี่ยเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตรามัดจำสำหรับความรอดและชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้รับในโลกหน้าไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งเมื่อคริสเตียนคนหนึ่งทำบาปคริสเตียนคนหนึ่งห่างจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาจะไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตรามัดจำเป็นเหมือนกับแหวนตราที่บอกว่าคนนี้ถูกมั่นหมายไว้แล้วกับพระเจ้ากับองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์อยู่กับเราเสมอไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรตราบใดที่เราไม่ทิ้งพระองค์และไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระองค์พระองค์สถิตอยู่กับเราและเมื่อไรก็ตามที่เรากลับมาหาพระเจ้าพระองค์ก็เติมน้ำแก้วนี้ให้กลับเต็มขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเสมอและทำให้เราพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้เมื่อท่านเปลี่ยนพล้ำล้มลงในบาปเมื่อท่านห่างไกลจากการทรงสถิตของพระเจ้าอย่ากลัวที่จะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านกลับมาพระเจ้าก็จะเติมเต็มให้ในชีวิตของท่านอีกครั้งให้ที่บ้านมีเสียงสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าให้ที่บ้านมีการอ่านพระวจนะของพระเจ้าหนังสือที่ทวนถูกอ่านบ่อยที่สุดคือพระคัมภีร์ให้ทุกวันเรามีประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าและให้เราหลีกหนีจากบาปที่คอยก่อกินชีวิตของเราเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราก็จะพบกับการทรงสถิตของพระเจ้าบอกคนข้างสิครับแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าบอกอีกข้างหนึ่งบอกว่าพระเจ้าอยู่ในคุณอยู่กับคุณและไม่ทอดทิ้งคุณเอเมนไหมครับไม่ว่าปัญหาเป็นยังไงเราจะผ่านมันไปได้และพี่น้องจะมีเรื่องราวชีวิตพี่น้องจะเป็นคำพยานพระคัมภีร์บอกว่าทุกการทดสอบทดลองที่เกิดขึ้นกับเรานั้นไม่ใช่เรื่องแปลกมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเคยถูกทดลองเหมือนอย่างเราและเมื่อพระเจ้าทดลองเรานั้นพระองค์ก็ทรงโปรดให้เรามีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อเราจะมีกำลังทนได้เพราะฉะนั้นในปัญหาขอให้เราแสวงหาการสดับฟังจากพระเจ้าแสวงหากำลังการปกป้องจากพระเจ้าแสวงหาการทรงสถิตพระเจ้าและสุดท้ายประการที่4ครับ
แสวงหาความมั่นคงในพระเจ้าแสวงหาความมั่นคงในพระเจ้าในข้อ6ถึงข้อ7มีคำอธิษฐานในพระธรรมสดุดีว่าขอทรงยืดพระชนมายุของพระราชาให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปทุกชั่วชาติพันธุ์ขอให้ท่านได้ประทับบนบัลลังก์เฉพาะพระพักพระเจ้าเป็นนิจขอทรงตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่านผู้เขียนพระธรรมสดุดีขอการยืดชีวิตพระราชาให้ยืนยาวให้ปีเดือนของพระราชานั้นยืนนานไปทุกชั่วชาติพันธุ์หมายความว่าจะยืนยาวไปจนไม่สิ้นสุดเป็นความมั่นคงที่จะไม่มีการผันแปรแม้การเวลาเปลี่ยนแต่สิ่งนี้จะยืนยาวจะมั่นคงตลอดชั่วชาติพันธุ์นี่คือความมั่นคงของผู้ที่จะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือความมั่นคงที่จะผ่านการเวลาการทดสอบหรือฤดูกาลต่างๆได้ให้เราแสวงหาเหมือนอย่างพระธรรมสดุดีนี้คือแสวงหาความมั่นคงแท้จากพระเจ้าไม่ใช่แสวงหาความมั่นคงเพียงแค่จากโลกคริสเตียนไม่ได้แยกออกจากโลกเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเพียงแต่เราไม่เป็นของโลกเท่านั้นเองเพราะว่าโลกนั้นไม่สามารถให้ความมั่นคงที่แท้จริงกับชีวิตของเราโลกนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆในตาเร่งซะด้วยซ้ำความแน่นอนหนึ่งของโลกก็คือความไม่แน่นอนโลกมีวาระสูงและวาระตกต่ำวัฏจักรทางเศรษฐกิจมีขึ้นและมีลงวัฏจักรองค์กรมีรุ่งเรืองแล้วก็มีดับสลายสินค้าชนิดหนึ่งมีวัฏจักรของสินค้าวันหนึ่งรุ่งเรืองและไม่นานก็จะเสื่อมสลายบางชนิดเคยได้รับความนิยมสูงสุดเวลาผ่านมาก็เหลือแค่ความทรงจำฟิล์มกล้องถ่ายรูปเคยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าปัจจุบันก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นแค่ความทรงจำเมื่อกล้องดิจิตอลที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มมาแทนกล้องดิจิตอลที่เคยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าปัจจุบันก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้แทนต่อไปโทรศัพท์มือถือก็จะทำอะไรหลายๆอย่างได้สามารถติดใบมีดแล้วก็ตัดหญ้าที่บ้านได้มันจะถูกทดแทนไปด้วยเครื่องตัดหญ้าในที่สุดนะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงการขึ้นการลงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเวลาหนึ่งๆทำให้เราเห็นว่าโลกนี้สิ่งที่คิดว่าแน่นอนมันก็คือไม่แน่นอน Facebook ที่กำลังแพร่หลายมีการพยากรณ์ว่าในปี2017 Facebook จะตกต่ำอย่างมากเพราะว่าในปัจจุบันในประเทศอเมริกาวัยรุ่นจะไม่ค่อยใช้ Facebook แต่เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นแทนคนที่ใช้ Facebook ในอเมริกาปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเติบโตในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกำลังตกต่ำลงและอัตราการ inactive หรือการไม่ใช้ Facebook account เนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งนึงที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียตัวใหม่ๆออกมาซึ่งคนจะนิยมชมชอบมากกว่าประวัติศาสตร์โลกก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าอาณาจักรของโลกรุ่งเรืองและสุดท้ายก็เสื่อมสลายอาณาจักรที่ใหญ่โตในโลกบาบิโลนอียิปต์อาณาจักรเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวในประวัติศาสตร์เราเห็นประวัติศาสตร์เรารู้ว่าโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืนแล้วเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับสิ่งในโลกเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้หรือบางคนพึ่งพาความร่ำรวยคิดว่าความรวยจะช่วยได้ในสดุดีบทที่62ข้อ9สดุดีบทที่62ข้อ9คนฐานะต่ำก็เป็นเหมือนเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจพระคัมภีร์บอกว่าคนมั่งคั่งคนมีฐานะสูงคนมีฐานะต่ำเอามารวมกันก็ยังเบากว่าลมหายใจคือทุกอย่างมันจบลงเมื่อลมหายใจมันจากโลกไปบางคนฝากความมั่นคงไว้กับทรัพย์สินเงินทองพอมีเงินก็รู้สึกอุ่นใจไม่มีเงินก็รู้สึกว่ามีความทุกข์ไม่อุ่นใจทรัพย์สินเงินทองมันถูกดีไซน์ไว้แล้วให้ถูกเปลี่ยนมือครับคนที่เขาดีไซน์ทรัพย์สินเงินทองเขาดีไซน์เพื่อการเปลี่ยนมือไม่มีใครดีไซน์ทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อการไม่เปลี่ยนมือหรอกครับเงินทองมันถูกใช้เพื่อเปลี่ยนจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งไปเรื่อยๆเพื่อเป็นตัวแทนของการซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของทรัพย์สินเงินทองเราจะรู้ว่ามันไม่อยู่กับเราตลอดเวลามันจะผ่านจากเราไปสู่คนอื่นธรรมชาติของทรัพย์สินธรรมชาติของเงินทองจึงไม่มีความภักดีที่แท้จริงต่อผู้ที่เป็นนายของมันในสุภาษิตบทที่23ข้อที่5สุภาษิตบทที่23ข้อ5เมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์มันก็หายไปแล้วเพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีปั๊มปีบอกมันเราจะเหลือบหาทองมันก็หายไปแล้วเหลือบหาทรัพย์สินมันก็หายไปแล้วมันมีปีกแล้วมันจะบินไปเหมือนกับนกอินทรีบางคนก็เลยมาหาความมั่นคงที่สติปัญญาแทนเรียนหนังสือมีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่พัมพีก็พูดในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ15
ปัญญาจารย์บทที่2ข้อ15เคราะห์ที่เกิดกับคนเขาก็จะเกิดกับตัวข้าพเจ้าด้วยถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายไปทำไมเล่าข้าพเจ้าจึงลำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังด้วยเคราะห์ที่เกิดกับคนฉลาดและคนเคลาก็มีเคราะห์เหมือนกันได้สติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรแสวงหาแต่ไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้ของชีวิตความทุ่มเทในการงานแม้เป็นสิ่งดีแต่การงานก็ไม่มีความมั่นคงในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ21ปัญญาจารย์บทที่2ข้อ21เพราะว่ามีคนที่ตรากตรำโดยใช้ปัญญาความรู้และความชำนาญแต่แล้วส่วนแบ่งของเขาก็ให้อีกคนหนึ่งที่หาได้ตรากตรำเพื่อการนั้นไม่นี่ก็อันนี้จังด้วยผู้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์บางคนหนึ่งตรากตรำทำงานใช้สติปัญญาใช้ความรู้ใช้ความชำนาญแต่แล้วส่วนแบ่งของเขาก็ถูกเอาไปให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งหาได้ตรากตรำทำเพื่อการนั้นไม่เราจึงเห็นว่าความทุ่มเททางการงานที่สุดมันไม่ใช่สาระของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่จีรังของชีวิตของเรามันไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้ของชีวิตเพราะสิ่งที่เราสะสมจากการทำงานทั้งสิ้นวันหนึ่งมันก็จะถูกเปลี่ยนไปให้กับคนใหม่บางคนก็ทำงานมาทั้งชีวิตถูกขโมยบางคนทำงานทั้งชีวิตถูกโกงบางคนทำงานทั้งชีวิตก็ถูกเอาไปให้กับคนอื่นหรือไปให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นในความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตจึงไม่ได้ขึ้นกับการงานไม่ได้ขึ้นกับเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ขึ้นกับเพียงแค่สิ่งเปลือกนอกภายนอกแต่ความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตนั้นในพระธรรมสดุดีนี้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าอยู่ในพระเจ้าเขาบอกว่าขอยืดพระอายุของพระราชาให้ยืนยาวไปให้ชื่อเสียงของพระองค์อยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์มันเป็นความยืนยาวที่มั่นคงนิรันดร์นั่นหมายถึงสิ่งที่มันจะคงอยู่นิรันดร์คือชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้รับจากพระเจ้านั่นเองการที่พระเจ้าเป็นคำตอบและเป็นความมั่นคงเพราะพระองค์ไม่ได้ให้คำตอบแค่ชีวิตในโลกนี้แต่พระองค์ให้คำตอบถึงชีวิตนิรันดร์คือโลกหน้าด้วยพระองค์ไม่ได้บอกแค่ว่าโลกนี้คุณจะอยู่อย่างไรแต่พระองค์บอกว่าโลกหน้าคุณจะอยู่อย่างไรด้วยเราจะสามารถมีความสุขในชีวิตได้หรือถ้าเรามีความพรั่งพร้อมทุกอย่างแต่โลกหน้าเราไม่มีความมั่นใจเลยว่าเราจะไปเป็นอย่างไรในขณะที่บนโลกนี้ในทางกลับกันเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนักแต่เรามั่นใจว่าโลกหน้าจะมีสิ่งที่ดีเรากลับมีความสุขมากเสียยิ่งกว่าพระเจ้าจะเป็นความมั่นคงของชีวิตเพราะพระองค์ให้ความมั่นใจหลักการันตีถึงชีวิตนิรันดร์ในพระคัมภีร์ข้อ6ถึงข้อ7ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยนักศาสนศาสตร์บางคนตีความว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่กษัตริย์ดาวิดเท่านั้นกษัตริย์ที่ว่านั้นน่าจะหมายถึงเป็นคำเชิงพยากรณ์หมายถึงพระเมสสิยาคือพระเยซูคริสต์ด้วยหมายความว่าพระเยซูคริสต์พระเมสสิยานั้นจะสถาปนาของพระองค์ชั่วนิรันดร์และผู้ที่ไว้วางใจพระองค์นั้นจะได้ดำรงอยู่กับพระองค์ได้ครอบครองบัลลังก์ร่วมกับพระองค์เฉพาะพระพักของพระเจ้าเป็นนิจพระองค์จะเป็นความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับทุกคนที่แสวงหาพระองค์ในสดุดีบทที่127ข้อ1สดุดี127ข้อ1อ่านพร้อมกันดีไหมครับถ้าพระยาเวมิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวมิได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าพัมพีบอกว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าถ้าเราจะกระหืดกระหอบตื่นขึ้นแต่เช้าทำการงานด้วยปราศจากพระเจ้าเพราะสุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนึงมันก็จะผ่านไปเงินที่เข้ามามันถูกดีไซน์แล้วว่ามันต้องเปลี่ยนมือวันนึงมันก็จะเปลี่ยนมือไปแต่ถ้าเราแสวงหาความมั่นคงในพระเจ้าชีวิตของเราจะมีความมั่นคงแท้ที่ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยสิ่งรอบข้างที่อยู่ภายนอกมีคริสเตียนบางคนอธิษฐานบอกข้าแต่พระบิดาแต่สิ่งที่น่าตลกคือกลับดำเนินชีวิตเหมือนกับลูกกำพร้าอธิษฐานข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาแต่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ได้ควบคุมพระเจ้าไม่ได้ดูแลแต่ไปด้วยความวิตกกังวลหรือความกังวลกระวายถ้าท่านอธิษฐานบอกพระเจ้าพระบิดาขอให้ดำเนินชีวิตโดยรู้ว่าพระเจ้าพระบิดาดูแลชีวิตของท่านเอเมนไหมครับมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่ว่าวิกฤตการณ์อะไรเกิดชีวิตเราเสียใจเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราจะเดินมันต่อไปได้เราจะไปต่อไปได้ด้วยการแสวงหา4สิ่งนี้คือแสวงหาการสดับฟังของพระเจ้าแสวงหากำลังการปกป้องจากพระเจ้าแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าและสุดท้ายประการที่4นี้แสวงหาความมั่นคงแท้ในพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นความมั่นคงแท้สำหรับชีวิตของเราสิครับให้พระเจ้าเป็นความมั่นคงแท้สำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับและในข้อ8ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระเจ้าเป็นนิจตามที่ข้าพเจ้าได้แก้บนในแต่ละวันนั้นผู้เขียนสดุดีบอกถึงการตอบสนองเมื่อเขาแสวงหาสิ่งนี้แล้วเขาจะร้องเพลงสดุดีแด่พระเจ้านั่นหมายความว่าคนที่พบ4สิ่งนี้เขาจะตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาคำสรรเสริญเนี่ยมันจะมีความหมายที่สุดเมื่อเราอยู่ท่ามกลางปัญหาเมื่อปัญหาบอกเรายังสรรเสริญพระเจ้าว่าเราจะผ่านเราจะมีชัย
เมื่อเราเจ็บป่วยเรายังสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานสุขภาพที่แข็งแรงให้กับเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเจ็บป่วยเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นผู้เขียนพระธรรมสดุดีนี้บอกว่าในท่ามกลางปัญหาที่หนักหนาสาหัสและบีบหัวใจเขาตอบสนองมันด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเขาบอกว่าตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่ในแต่ละวันแก้บนที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนเชื่อเรื่องการบนบานนะครับเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาวัตถุสิ่งของมาถวายพระเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแต่คำว่าแก้บนในที่นี้หมายถึงลักษณะของความตั้งใจที่แน่วแน่ในการอธิษฐานแน่วแน่ของจิตใจในการอธิษฐานไม่ได้หมายถึงการเอาสิ่งมาตอบแทนพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่วัตถุสิ่งของพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์เป็นเจ้าของสรรพสิ่งแต่หมายถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ในการอธิษฐานดังนั้นสิ่งที่เราควรตอบสนองในวิกฤตการณ์อย่างน้อย2 อย่างก็คือ1สรรเสริญพระเจ้าในท่ามกลางสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นและ2คือมีความตั้งใจแน่วแน่ที่พระเจ้าต่อไปแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ผมเชื่อว่าเราจะผ่านทุกวิกฤตการณ์ในชีวิตได้ขอให้เราแสวงหาพระเจ้าและมีความไว้วางใจพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ผมสัมผัสและผมเชื่อว่ามันเป็นการทดสอบช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องและมันจะทำให้คำพยานของพี่น้องเป็นดุจทองคำมันจะทำให้คำพยานของพี่น้องหลังผ่านเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าดุจทองคำและมันจะช่วยกลุ่มคนได้มากมายผมเคยคิดว่าถ้าเราไม่เคยเจ็บป่วยเราจะมีประสบการณ์พระเจ้ารักษาเราให้หายได้หรือถ้าเราไม่เคยเจ็บป่วยเลยถ้าเราไม่เคยขัดสนเราจะมีประสบการณ์พระเจ้าช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาความขัดสนนั้นได้อย่างไรคนเราเวลาเล่าเรื่องที่ภูมิใจที่สุดเขาไม่ได้เล่าเรื่องเวลาเขารุ่งเรืองแต่เขาเล่าเรื่องช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดที่เขาผ่านมันมาได้ต่างหากความลำบากที่ท่านเจอมันเป็นการทดสอบช่วงเวลาหนึ่งและท่านจะมีคำพยานชีวิตที่เป็นเหมือนกับทองคำสำหรับคนอีกจำนวนมากถ้าท่านผ่านช่วงนี้ได้โดยไม่เป๋ผ่านช่วงนี้ได้โดยไม่เสดตั้งใจแน่วแน่ในการเดินพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและนิ่งสงบคอยดูพระเจ้าและเมื่อเราผ่านเราจะรู้ว่าพระเจ้าใช้คำพยานของเราช่วยเหลือคนอีกเป็นจำนวนมากได้พระเจ้าพาอิสราเอลมาถึงริมทะเลแดงแล้วเอากองทัพอียิปต์ให้ตามไล่หลังเป็นซีนที่บีบใจที่สุดถึงเวลานั้นพระเจ้าก็แหวกทะเลแดงทำให้ความดีใจของอิสราเอลไปสู่จุดสุดขีดได้ถ้าเกิดเดินๆมาทะเลแหวกปุ๊บเดินไปมีพรมรองรับตลอดเวลาสบายมีบันไดเลื่อนไปในทะเลแดงอิสราเอลก็มันก็ดีคงฮือฮาเนาะแต่มันก็คงมีความสุขกับพระพรแต่มันไม่พีคขนาดที่ว่ากองทัพอียิปต์มาแล้วตามจะไล่ฆ่าแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยกำลังจะจิตแตกนะฮะถึงจุดนั้นทะเลแหวกทันทีเนี่ยมันเป็นความสุดยอดและความพีคของประสบการณ์ชีวิตที่คนคนหนึ่งจะรับได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านเจอวันนี้ผมอยากหนุนใจท่านว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ให้ท่านมีคำพยานที่เป็นของตัวท่านเองนะแล้วคนอีกมากจะได้รับพระพรจากคำพยานของท่านอดทนและผ่านมันไปให้ได้เอเมนไหมครับแสวงหาพระเจ้าและอย่าเป๋เอเมนไหมครับมีปัญหาอย่าไปหนีพระเจ้ามันผิดกันในหลักเหตุผลเลยยิ่งมีปัญหาต้องการกำลังยิ่งต้องมาหาแรงกำลังและติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิตของเรามีสุนัขตัวหนึ่งมันชื่อว่าลูซี่นะครับลูซี่เนี่ยมีนิสัยที่เวลาเจ้าของให้อาหารมันนะครับมันจะชอบเอาอาหารของมันเนี่ยไปขุดดินแล้วก็เอาอาหารฝังเก็บไว้ในดินมันกลัวว่าวันหนึ่งถ้ามันไม่มีอาหารกินมันจะได้ขุดกลับมากินได้อีกยามที่ต้องการบางครั้งมันก็ฝังอาหารไปพร้อมกับจานด้วยซ้ำเจ้าสุนัขลูซี่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ตระหนักเลยว่าตราบใดที่มันยังเป็นสุนัขที่มีเจ้าของอยู่เนี่ยเจ้าของจะจัดสรรอาหารดูแลมันอยู่แล้วทุกวันมันไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างอดอยากเพราะเจ้าของจะดูแลทุกวันอยู่แล้วในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันแท้จริงเราประเสริฐกว่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากนักพระเจ้าบอกว่าเราประเสริฐกว่านกและสรรพสิ่งมากนักแต่บ่อยครั้งเรามักเก็บสะสมสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในแต่ละวันด้วยความหวงแหนประหนึ่งรูปเคารพที่เราสูญเสียมันไปไม่ได้โดยอาจหลงลืมหรือขาดความเชื่อไปว่าพระเจ้าผู้ประทานการเลี้ยงดูในวันนี้จะเป็นผู้ประทานในสิ่งแห่งความจำเป็นของวันพรุ่งนี้ให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันขอให้เราไว้วางใจพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและถ้าวันนี้ถ้ารู้สึกสถานการณ์ของชีวิตมันเงียบงันเหลือเกินมันโดดเดี่ยวเหลือเกินมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าริชาร์ดฟอสเตอร์บอกว่า
เหตุผลของความเงียบงันและความโดดเดี่ยวก็เพื่อเราจะได้ยินและจะได้เห็นนั่นเองเหตุผลหนึ่งที่ทุกอย่างมันเงียบงันก็เพื่อเราจะได้ยินอะไรบางอย่างเหตุผลที่เราโดดเดี่ยววันนี้ก็เพื่อเราจะไม่มองสิ่งอื่นแต่เราจะได้เห็นอะไรบางอย่างนั่นเองท่ามกลางความเงียบงันและความโดดเดี่ยวมีสิ่งดีขอให้เราตอบสนองพระเจ้าสดับฟังให้เราอธิษฐานให้พระเจ้าฟังแสวงหากำลังการปกป้องการทรงสถิตและความมั่นคงในพระเจ้าตลอดไปเอเมนไหมครับเรามาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสุดท้ายนี้สิครับเรามีเวลาสักช่วงหนึ่งที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ท่านใช้เวลานี้กับการอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องสามารถพูดเรื่องของชีวิตของท่านที่กำลังเผชิญอยู่มีสถานการณ์ใดที่ท่านจะขอปัญญาจากพระเจ้าให้สามารถก้าวข้ามหรือพ้นผ่านมันไปได้หรือมีเรื่องใดที่ท่านต้องต่อสู้อยู่และต้องการขอพระเจ้าให้พ้นผ่านมันไปได้หรือมีความรู้สึกกังวลทุกข์ใจอะไรบางอย่างที่มันรัดชีวิตของท่านอยู่ขอให้ท่านอธิษฐานแล้วท่านจะผ่านมันไปได้ให้พระเจ้าสดับฟังคำร้องทูลของเราในเช้าวันนี้สิครับพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าด้วยถ้อยคำของท่านเองนะครับเป็นเวลาที่เราเปิดให้ท่านอธิษฐานให้สบายตัวนี้ท่านได้มาอธิษฐานมาบอกกับพระเจ้าสิครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้จิตใจของเราเจอการทดสอบบางเรื่องเราขอมาอธิษฐานให้พระเจ้าได้สดับรับฟังพระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงรับฟังคำร้องทูลของเราถ้าท่านมาด้วยความเจ็บป่วยอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าสดับรับฟังท่านถ้าท่านมาด้วยความชีวิตที่ว่างเปล่าขาดสันติสุขอธิษฐานให้พระเจ้าสดับรับฟังท่านพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านเลยพระองค์จะไม่ละเลยท่านจะไม่ทอดทิ้งท่านเสียฮาเลลูยาฮาเลลูยาจงอธิษฐานจนพระเจ้าก็มาแตะต้องเพื่อท่านจะเข้าอยู่ในศิลาการปกป้องและแหล่งกำลังฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงสดับฟังคำร้องทูลพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงในความทุกข์ในจิตใจพระเจ้าทรงสดับฟังความรู้สึกการรอคอยในจิตใจของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเหมือนผู้เขียนพระธรรมสดุดีนี้ที่เขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์จนเสียงลงเขาร้องด้วยความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเขาและพระเจ้าเข้าใจพระองค์ทรงฟังเขาพระองค์เป็นพระเจ้าผู้อยู่ใกล้แค่คืบเดียวพระองค์เป็นพระเจ้าผู้อยู่ใกล้แค่คืบเดียวฮาเลลูยาพระองค์พร้อมจะเข้ามาปลอบประโลมพร้อมจะเข้ามาประทับอยู่ในวิญญาณจิตของท่านจงพักสงบอยู่ในพระเจ้าจงพักสงบอยู่ในพระเจ้าฮาเลลูย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 าขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้าขอพระเจ้าสดับขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้าพยายามข้าร้องทูลพระองค์
ขอพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและพระศิลาพร้อมประการมั่นคงผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้กับการอธิษฐานคร่ำครวญกับพระเจ้าให้ท่านใช้เวลานี้ในการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่ท่านเผชิญและพบปะนั้นให้เป็นเวลาที่ท่านส่วนตัวจะได้พูดคุยต่อพระเจ้าพระศิลาที่อยู่ตรงหน้าของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามาแสวงหาพระองค์และพักสงบอยู่ในพระองค์ขอเข้ามาประกาศว่าข้าพระเจ้ามีความเชื่อขอเข้ามาประกาศว่าข้าพระเจ้ามีความไว้วางใจในพระองค์และในยามที่จิตใจของข้าพเจ้าอ่อนแรงลงนั้นในยามที่จิตใจข้าพเจ้าอ่อนโหยและรู้สึกราในจิตใจนั้นขอพระเจ้าพระศิลาโปรดประทานกำลังเข้มแข็งให้ขอพระเจ้าพระศิลาทรงโปรดประทานกำลังความเข้มแข็งให้ที่เราทั้งหลายจะสามารถยืนหยัดได้ในการทดสอบต่างๆและเราจะมีคำพยานชีวิตและคำพยานชีวิตของเราจะเป็นดุจทองคำขอพระเจ้าช่วยคำพยานชีวิตของเราเป็นดุจทองคำฮาเลลูยาขอพระเจ้าโปรดประทานกำลังให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ขอโปรดประทานกำลังให้แก่จิตใจที่อ่อนโหยและรอยแรงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดประทานสันติสุขและชัยชนะข้าพเจ้าขอประกาศว่าในพระเจ้าข้าพเจ้ามีชัยชนะข้าพเจ้าขอประกาศว่าในพระเจ้าข้าพเจ้าจะมีชัยชนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและพระศิลาให้เราประกาศความเชื่อของเราผ่านบทเพลงนี้สิครับพร้อมประกาศมั่นคงโอบล้อมพิทักษ์รักษามือวางที่ใจของตัวเองสิครับ
อธิษฐานกับพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นั้นขอพระเจ้าโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพเจ้าเสียก่อนก่อนที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบตัวและโลกรอบตัวข้าพเจ้าขอพระเจ้าโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจข้าพเจ้าเสียก่อนให้เข้มแข็งขึ้นขอหัวใจแห่งความหวังหัวใจที่ไม่เคยหมดสิ้นความหวังจะอยู่ในชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปหัวใจที่มีความหวังจะชนะเหนือความท้อแท้จะชนะเหนือความเหน็ดเหนื่อยหรือความอ่อนแอทั้งปวงเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งพระองค์ดูแลชีวิตของเราพระองค์ดูแลชีวิตของเราฮาเลลูยาให้เราพูดถึงความไว้วางใจพระเจ้าออกมาด้วยคำพูดของเราสิครับเรามั่นใจพระเจ้าดูแลทุกสิ่งเรามั่นใจพระเจ้าดูแลทุกสิ่งเรามั่นใจพระเจ้าดูแลทุกสิ่งในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าจิตใจข้าพระเจ้าจะหันไปทางใดได้เล่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลาและที่ลี้ภัยของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่ขอวิ่งหนีปัญหาจะไม่ขอวิ่งหนีพระเจ้าแต่จะขอเข้ามาพักสงบอยู่ในพระเจ้าพระศิลาแห่งชีวิตเพื่อพระองค์จะทรงโปรดปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยเสมอข้าแต่พระบิดาขอให้ชีวิตทุกวันได้ไว้วางใจพระองค์ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยใจที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยวขอสร้างใจที่สะอาดและแข็งแกร่งขึ้นภายในข้าพเจ้าขอรีนิวความคิดของเราและจิตใจของเราเสียใหม่ขอทรงสร้างใจใหม่ขึ้นภายในเราเถิดพระบิดาจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งการมีชัยในการทดสอบและการทดลองทั้งปวงฮาเลลูยาในนามพระเยซูขอทรงสร้างจิตใจใหม่ขึ้นภายในเราฮาเลลูยาแล้วเราจะบอกว่าเราเข้มแข็งโดยพระเจ้าผู้เป็นธงชัยชนะของเราเราจะบอกว่าเรามีชัยชนะโดยพระเจ้าผู้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นฮาเลลูยาเราจะบอกว่าเราเป็นผู้ชนะเราจะบอกว่าเราจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ฮาเลลูยา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 พี่น้อยฐานตามผมทีละประโยชน์สิครับปัญหาเอ๋ยปัญหาเอ๋ยเจ้าเป็นเพียงแค่ขนมเจ้าเป็นเพียงแค่ขนมในนามพระเยซูในนามพระเยซูเราเป็นผู้มีชัยเราเป็นผู้มีชัยเราเป็นผู้มีชัยเอเมนเอเมนเอเมนให้เราปรบมือกับพระเจ้าด้วยกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่ท่านที่วันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านว่าท่านจะต้องใช้เวลาในการแสวงหาพระเจ้าในการอธิษฐานในการติดสนิทกับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวช่วงที่ผ่านมาชีวิตของท่านถูกหมุนเป็นลูกข่างด้วยสิ่งที่อยู่รอบข้างจนมันส่วนเซแล้วก็วันนี้พระเจ้ามาให้ท่านได้พบว่าแท้จริงแล้วชีวิตของท่านต้องกลับมาสู่การรับแหล่งกำลังของพระเจ้าท่านตั้งใจอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าอยากให้ทุกวันเมื่อท่านตื่นนอนขึ้นไปทำงานท่านเต็มไปด้วยแรงโดนบันดาลใจเมื่อท่านเผชิญปัญหาท่านเจอมันด้วยความรู้สึกท้าทายและตื่นเต้นที่จะแก้ไขมันขอให้ท่านเดินและไม่อ่อนเปลี้ยวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อท่านพบพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงและกำลังของท่านใหม่ท่านจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนยานอินทรีได้ครั้งหนึ่งกี่ท่านพระเจ้ามาพูดกับท่านวันนี้ท่านใช้ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนให้พระเจ้าเป็นยางอะไหล่คือเมื่อไหร่มีปัญหาก็ค่อยเอาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ขาดความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในวิถีชีวิตปกติพระองค์ไม่ได้เพียงยางอะไหล่ที่มาเข้ามาในชีวิตของเราและจำเป็นยามเฉพาะที่เราเจอปัญหาแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระองค์อยู่ร่วมทางพระองค์ต้องการสิ่งนั้นจากชีวิตของเราวันนี้ท่านต้องการแสวงหาพระเจ้าอยากเต็มไปด้วยการสดสิทธิ์พระเจ้าในชีวิตส่วนตัวขอให้พระเจ้ารับฟังท่านยกมือขึ้นอธิษฐานบอกพระเจ้าจากนี้ไปจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมจะไม่ให้พระเจ้าเป็นเหมือนยางอะไรที่มาช่วยเฉพาะยามมีปัญหาเท่านั้นแต่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ทุกวันขอให้มีชีวิตแห่งการสรรเสริญนมัสการขอให้มีชีวิตแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าขอให้พระคำพระเจ้าเป็นสิ่งสดใหม่ทุกวันที่ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาทุกวันกับการอ่านพระคำของพระเจ้าให้เต็มไปด้วยการดลใจจากพระเจ้าและชีวิตข้าพเจ้าจะได้ติดสนิทกับพระองค์เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์เสมอขอให้ฟืนที่อยู่ในจิตใจของเราเป็นฟืนที่ไม่รู้จักมอดไหม้ขอให้ไฟที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นไฟที่ไม่รู้ดับเลยเป็นไฟที่ไม่รู้จักการมอดไหม้เลยไม่รู้จักการดับสิ้นเลย
ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาช่วยพระองค์เจ้าค่ะให้จิตวิญญาณเราได้พบและสัมผัสกับพระองค์ทุกวันขอความสดชื่นและความชื่นชมยินดีจงเป็นของผู้ที่พบพระเยซูฮาเลลูยาขอความเบิกบานใจเสียงเพลงจงออกจากริมฝีปากผู้ที่พบพระเยซูคริสต์ในทุกวันใหม่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อเรากลับไปเราจะเป็นคนใหม่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสร้างชีวิตและความสัมพันธ์ของเราขึ้นใหม่เถอะพระบิดาพระองค์ผู้หวงแหนเราเราขอกลับสู่อ้อมกอดของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ผู้หวงแหนเราเราขอกลับสู่อ้อมกอดแห่งความรักของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสัมผัสจิตใจผมจอดจงถึงบางคนที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณท่านนำผู้คนท่านเป็นผู้นำในจิตวิญญาณท่านจะนำพาคนให้เดินกับพระเจ้าและสัมผัสชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ได้ถ้าตัวท่านไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าจงอย่าดำเนินชีวิตเพียงแค่ด้วยเหตุผลหรือความรู้ลำพังแต่จงดำเนินชีวิตด้วยประสบการณ์แห่งความรักพระเจ้าที่สดใหม่ทุกวันในชีวิตของท่านวันนี้พระเจ้ารออยู่นานท่านหนุนใจคนแสวงหาพระเจ้าอยู่นานแต่พระเจ้ารอคนสำคัญคือตัวของท่านพระเจ้ารอคนสำคัญคือตัวของท่านที่จะเข้ามาพบและใกล้ชิดกับพระองค์วันนี้ผู้นำฝ่ายวิญญาณให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเพื่อเราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อเราจะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดไปเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดในทุกวิกฤตการณ์ของชีวิตในทุกสถานการณ์ชีวิตขอให้เราได้แสวงหาพระองค์และใกล้ชิดกับพระองค์